ชาวสวนแม่กองยิ้มมะพร้าวน้ำหอมราคาดีลูกละกว่า40บาทแม้ราคาจะไม่ยั่งยืนแต่ชาวสวนหลายรายก็ขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นขณะที่ต้นพันธุ์ราคาพุ่งเกือบเท่าตัวและยังต้องสั่งจองล่วงหน้าในปี2567นี้ถือเป็นปีทองของเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวเพราะราคามะพร้าวสูงกว่าทุกปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะมะพร้าวน้ำหอมจากหน้าสวนราคาสูงขึ้นถึงลูกละ 42-45 บาทชาวสวนในจังหวัดสมุทรสงครามบางรายถึงก็บอกว่าตั้งแต่ทำสวนมาทั้งชีวิตยังไม่เคยขายมะพร้าวน้ำหอมได้ราคาดีอย่างนี้มาก่อนหลายรายขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่ทำสวนลิ้นจี่หลายปีที่ผ่านมาไม่ให้ผลผลิตเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนจึงตัดสินใจโค่นต้นลิ้นจี่ทิ้งแล้วหันมาปลูกต้นมะพร้าวน้ำหอมแทนทำให้พื้นที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากที่เคยมีเพียงแค่พันกว่าไร่เมื่อ5ปีที่ผ่านมาปัจจุบันเพิ่มขึ้นกว่า 10,000 ไร่แล้วซึ่งยังส่งผลทำให้ต้นพันธุ์มะพร้าวราคาสูงตามไปด้วยจากปกติเคยซื้อขายกันต้นละ 30-35 บาทแต่ปัจจุบันราคา 50-60 บาทบางครั้งยังต้องต่อคิวสั่งจองล่วงหน้านาน 4-6 เดือนจึงจะได้ต้นพันธุ์ไปปลูกด้านนางสาวเปรมจิตทรัพย์สำราญเจ้าของสวนมะพร้าวน้ำหอมกว่า30ไร่ในตำบลยายแพงอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเล่าว่าช่วงนี้มะพร้าวน้ำหอมราคาสูงเป็นเพราะมะพร้าวให้ผลผลิตน้อยที่สุดในรอบปีหรือที่ชาวสวนเรียกกันว่ามะพร้าวขาดคอตั้งแต่ตนเองปลูกมะพร้าวน้ำหอมมาเกือบ20ปีก็เพิ่งจะมีปีนี้ที่ขายได้ราคาลูกละ42บาทแต่ก็มีมะพร้าวให้ตัดได้เพียง 200-300 ลูกเท่านั้นจากที่ปกติผลผลิตจะมีหลายพันลูกและราคาก็จะอยู่ที่ลูกละ 5-20 บาทช่วงนี้ราคาสูงค่ะมันเป็นช่วงมะพร้าวขาดคอราคาตอนนี้ที่ออกจากสวนประมาณลูกละ40กว่าบาทก่อนหน้านี้เคยขายได้เท่าไหร่ถ้าเป็นช่วงปกติทั่วไปราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ5บาทถึง20บาทค่ะก็คืออยู่ที่ช่วงผลผลิตออกมามากน้อยแต่ปีนี้มะพร้าวขาดคอลูกเหลือจำนวนน้อยมากก็ราคาก็เลยสูงตั้งแต่ทำสวนมาก็เพิ่งจะปีนี้ค่ะที่ขายได้ราคาลูกละกว่า40บาทได้มะพร้าวเยอะไหมไม่เยอะละค่ะตอนนี้เนี่ยเหลือมะพร้าวประมาณแค่ 2-300 ลูกเอง